ต้องบอกเลยว่า KKC มั่นใจธีรพรค่ะซึ่งทางเองก็ยินดีมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้ทาง KKC เป็นผู้ร่วมทำพันธมิตรทางธุรกิจด้วยกันเบื้องต้นก็จะเป็นกระบวนการในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกันนะครับจริงๆเราเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วว่าคุณหมอที่เป็นคุณหมอดูแลผิวพรรณแล้วก็สนิทกับคนไข้เวลาคุณหมอท่านแนะนำลูกค้าว่าควรจะทำผ่าตัดคนไข้ 100% จะเชื่อถือเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วว่าทาง KKC มีลูกค้าที่เขาสนิทอยู่มากๆอยู่หลายท่านแล้วสุดท้ายก็จะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งที่ยังไงก็จำเป็นที่จะต้องทำศัลยกรรมนะครับทาง KKC เองเนี่ยมีฐานลูกค้าที่มั่นใจในเราเนี่ยมากว่า17ปีนะคะมีเป็นแสนคนดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะส่งต่อคนไข้ให้ไปผ่าตัดสักครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเราก็คงจะไม่ส่งไป0405แล้วคงจะไม่ส่งไปในอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่ถ้าสมมติว่ามันมีการร่วมมือกันอย่าง KKC กับธีรพรนะคะเรามั่นใจในฝีมือเลยว่าคือเราหาดีกว่านี้ในประเทศนี้ไม่ได้อีกแล้วในภาคส่วนของศัลยกรรมเนี่ย KKC ทำเฉพาะบอดี้ KKC ทำเฉพาะเบเซอร์ไลโพซักชันดูดไขมันแฟตทรานสเฟอร์ซึ่งธีรพรเนี่ยเป็นศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าดังนั้นเลยโป๊ะเช๊ะเลยคือแบบว่าจับมือเป็นจิ๊กซอว์ที่แบบโป๊ะลงตัวเราแทบจะไม่มีอะไรทับซ้อนกันเลยดังนั้นเราแทบจะไม่มีคอนฟลิกต์เลยอันนี้คือสิ่งที่เราเชื่อมั่นและเราจะเดินไปจะเกิดเป็นวันนี้ขึ้นมาค่ะคือต้องบอกว่าเราหาโรงพยาบาลศัลยกรรมโดยเฉพาะศัลยกรรมใบหน้าเพราะว่า KKC เนี่ยไม่ทำศัลยกรรมใบหน้าหนึ่งเลยคือเราต้องการพาร์ทเนอร์ที่เราเชื่อในคุณภาพที่เป็นเดอะเบสเราก็เลยต้องหาพาร์ทเนอร์ที่คุณภาพเป็นเดอะเบสแล้วก็ต้องบอกว่าKKC เนี่ยลูกค้าวันหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะคะตลอดเลยเนี่ยเราเอาลูกค้าเป็นเบสลูกค้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปทำหน้าไปดึงหน้าไปทำศัลยกรรมมาเราก็จะถามแล้วว่าแอบไปทำอะไรมาทำที่ไหนมากกว่า 30-40% เนี่ยตอบธีรพรคลินิกลูกค้าเราอ่ะจริงๆแล้วคือกลุ่มเดียวกันกลุ่มฐานเดียวกันคือกลุ่มฐานที่เขาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองดังนั้นเราก็เลยนัดคุยก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือกันวันนี้ขึ้นมา